กองแก้วลูกชายของแกจะไม่มีวันที่สมหวังในความรักเด็ดขาดจำวันที่ฉันเจอไทยครั้งแรกได้ไหมกากันมากตอนนั้นนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณฉัตรกับไอ้ไทยจะชอบกันได้นึกภาพไม่ออกเลยแต่ไอ้ไทยนี่มันร้ายนะบอกเลิกคุณฉัตรไม่พอยังควงหนุ่มใหม่มาประชดอีกอะไทยมันคงยอมเลือกเป็นคนที่เสียใจเองดีกว่าต้องผิดใจกับแม่นะครับคุณฉัตรจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันบ่อยๆฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกฉันจะพิสูจน์ให้คุณอามรติเห็นถึงความจริงใจของฉันนี่มันไม่ใช่รักข้างเดียวหรือว่าคิดไปเองแบบเขาแต่เราสองคนรักกันแกอย่าเพิ่งบอกคุณเกศล่ะเดี๋ยวฉันคุยเองถ้าคุณทวดรู้เรื่องตอนนี้เดี๋ยวจะยิ่งกุ้มใจหนักกว่าเดิมอย่าเพิ่งสิ้นหวังสิวะฉันมั่นใจว่าแกต้องเอาชนะใจแม่ยายได้แน่นอนแล้วตอนนี้ไทยอยู่ไหนล่ะหายเจ็บแผลหรือยังเป็นห่วงเด็กหน้าดูเลยนะฉันจัดห้องพักแขกให้นอนป่านี้หลับไปแล้วแหละส่วนเรื่องแผลไม่เห็นบ่นว่าเจ็บนะยกเว้นตอนที่ฉันตบไหล่รับน้องอะทั้งดื้อทั้งอึดเลยแม่คนเนี้ยแปลกแต่จริงสุดท้ายเราต้องมาเป็นน้องเขยของกันแล้วกันเนี่ยนี่แกจะกลับเชียงรายเมื่อไหร่พรุ่งนี้ไฟแรกเลยครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ